สองทั้งครับพี่น้องบ่าที่นี่เอองัดจะน้อยนะครับพ่อจะได้งัดทั้งงัดนี่นะกูสีครับไม่ง่ายๆหรอครับพ่อต้องเริ่มอ่อนมันกระหักเลยครับพี่น้องสวัสดีค่ะครับทุกมองทุกวันครับผมวันนี้พ่อน้อยซอยเดิมว่าเราพาลูกเขยไปหาซับหน่อไม้ครับผมซับหน่อไม้อันน้าบ่าวเพิ่นโทรมาบอกว่าหน่อไม้มันปุ้งละเด้อว่าซันอยู่หน้าโคกละครับไปไปซับหน่อไม้น้ำเดียวเด้อครับหน่อไม้ไผ่ป้าเด้ครับมันงานเด้อจ้าใส่ใส่เดี๋ยวอันซับหน่อไม้นี่ใส่คิดฟอเพลงยังครับงัดทั้งงัดทั้งงัดมาฮอดหน้าโคกแล้วเด้ครับพี่น้องน้าบ่าวเพิ่นกําลังอันจูดอันขี้เหยื่อเตอตองและไถหน้าครับผมฟูนครับไถมีได้หน้าโคกเถียงหน้าของเป็นหน้าของยายลุงบ่ครับพ่อหรือว่าเป็นหน้าของหน้าหน้าของยายละอ๋อหน้าของยายกับหมดทุกคนละเพิ่นท่านได้แบ่งลูกแบ่งหลานอ๋อเป็นหน้าโคกน้าบ่าวเพิ่นก็เลยมาซับหญ้าสุมพ่อได้ไถง่ายๆซั่นน่ะมันหญ้าขึ้นฮอดฮอดนี่บ่ครับพ่อจากเถียงหน้าพุ่นมั้ยครับพ่อแม่นลูกจากค่ะนี่ละขาให้หน้าขาให้หน้านี่ปึ๊บไปฮอดถนนพุ่นบ่ครับแม่นที่มองเห็นรีสอร์ทเล่าพุ่นล่ะไปไปซับหน่อไม้พี่น้องบ่ามื้อนี้แปลกเนี่ยหน่อไม้ก็อยู่หน้าพ่อลุงจ้อยนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเห็นป่าไผ่ยืนแล้วบ่าวเพิ่นเห็นว่ามันพุ่งน้อยแล้วได้สนุกบรรยากาศอีสานบ้านเฮาตอนนี้ฝนก็บ่ตกลงมาได้สักระยะแล้วครับเบิ่งนะครับดินยังบ่ทันได้มีความสูงความหยังอยู่ครับแหมเฮาเดี๋ยวเด้อแหมบรรยากาศแปลกใหม่เลยครับมองนี่อันนี้ก็หน้าพอดีหน้าพญาเดียดหน้าใหญ่เดียดบ่ครับพ่อแม่นโอ้ตาเก่าเพิ่นก็เป็นเซียวกันกับอันพ่อเฒ่าพ่อตาพ่อหน่อยนี่ล่ะโอ้ครับเป็นเซียวกันกับยายกับแม่ใหญ่นี่ล่ะแสดงว่าเพิ่นมานอนหน้าเดียวเนาะครับพ่อเนาะมีง้อมีหยังอยู่ตรงหน้าลุงหำบ่นี่มันง้อลุงหำบ่วะมันง้อปลาสีบ่นี่โอ้สิมีแต่ตัวใหญ่ว่าจะเป็นจําเตือนว่าจะเป็นจริงคือครับปุ่นครับหม่องขออภัยที่เฮาสิไปเอาครับผมแหน่ไผหลังเดียวเด้ขันมาละขันหลังไหละมักแหลนใส่บ่ฮอดแล้วครับฮอดขออภัยแล้วครับบ่ซื้อๆซะครับอันซับหน่อใหม่ตําบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเลยครับพ่อหายิ่มมันเด้อครับพี่น้องจักมันละเกิดทางเลิศอืมโอ้คืออยู่เลิกแต่ว่าหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้ไผ่ปลาแม่นบ่ครับพ่อแม่นลูกเป็นหน่อไม้ไผ่ปลาหน่อเสียวได้บ่ล่ะใส่ครับพ่อมันบังไม่ลูกปุ๊ยป๊าดมีแต่หนาวคักๆเลยตัวนี้พ่อนอนอยู่เล็กๆให้จังไรนะนอจังเสียวได้เดี๋ยวก่อนเด้อหนามทั้งเบิดได้พี่น้องเลยนี่ครับป๊าดไผ่ปลามึงนี่เป็นหนามเลยเลยครับนี่ครับนี่ครับตะขอแต่ยังตําขอตําหยังมันน่ะมาเด้อพี่น้องครับผมว่าเอาน้องใหม่ครับผมทำไมเพ่งกับงัดทั้งงัดครับเพราะว่างัดน้องใหม่ขึ้นแล้วก็ทั้งเข้าไปอีกแล้วก็งัดขึ้นแม่นว่าครับพ่อเป็นหลักการนี่บ่ครับประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันทั้งงัดนี่ค่อยมาค่อยซ่อนเตรียมเข้าไปครับนี่อยู่หน้าพ่อลุงจ้อยแล้วนี่หน้าป้าพุกหน้าพี่น้องเดี๋ยวนี้ละได้แล้วนอแหลกแขกมานของมือนี่ครับครับโชว์พี่น้องเบิ่งเลยครับฝนอ่ะน้องงามบ่ครับพ่อคั่นแม่นเขาเจ้าว่าได้มั้ยครับคั่นถือฝนคักกว่านี้ได้ลูกแม่นบ่ครับพ่อฝนมันแล้งกันครับก็เลยมีงามก็เนาะน้อนี้ก็แต่น้อที่เอามีได้นั่นใหญ่กว่านี้จักหน่อยครับแต่ก็เราไปเบิ่งข้างน้อทางนั้นก่อนทางใหม่ไปเรื่อยๆไปดีครับพ่อคั่นมีได้มองเอาหยังเรามาเพียนทางเอาน้อนี้ครับมันอยู่ลึกคั่นเว้าว่าเลี้ยงน้อใหม่นี่พ่อน้อยบอกว่ามักสำหรับงัวก็แสดงว่าพ่อน้อยสิมักคักอยู่ดอกครับน้อใหม่ครับซุปเพิ่งแซ่บได้พี่น้องแม่นบ่ครับพ่อไปลูกมันไม่หอมเด้อครับพ่อไม่สุกแล้วแห้งหอมกว่านี้ได้ลูกแม่นครับไปตามคนพ่อหน่อยไปเรื่อยๆครับผมขอติดสถานการณ์หาน้องไว้ไฟปลาครับพ่อหน่อยซ่อมมึงแล้วครับปึ๊บอ่ะ
คอยหมุดเข้าไปน้ำต่ำเด้อครับพร้อมแม่พี่น้องสุภูทุกคนครับว่าถือกล้องมันไม่ได้เอามือมึงจับหมดเลยอันนี้เห็นบ่ครับพี่น้องบักสูงเลยแน่นอนปาโถอันนี้เอาเตรียมทั้งเข้าไปเลยแล้วนี่ใช่ครับนี่ข้อน้อยกำลังตับตรงนี้แหละนี่ครับน้อยนี่ครับเอาเลยครับ1 2 3อึ๊บอึ๊บโอ้เสียงจะมีเฮาไปเลย1 2 3อึ๊บโอ้โอ้หาดละบันหาดแล้วหาดแล้วเอ้าขอบคุณครับอึ๊บงัดละบันทั้งงัดละงัดละนั่นเรียบร้อยนี่ก็เคลียร์มาซะนี่แล้วครับมันฟุกน้อใหม่อ๋อมันสิเป็นแต่ว่าคันเอฟแปลนหลายมันก็มีค่อยเกิดหน่อดีครับปล่อยไว้6นั้นนี่มันเกิดหน่อดีอันเฮ็ดแปลนหลายคนก็เอาง่ายแม่นบ่ครับเพราะว่าทีนี้คันได้นอนนี่บ่ครับพี่น้องไปเผาไฟครับดังไฟดีๆแล้วก็เผาอันนี้ก็เอาแนวมาอันสางสางเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ไปต้มซุปครับต้มสยานางซุปนี่โหสุดยอดครับหอมไปโอ้เป็นบัดพี่น้องเลยขออภัยหลายๆครับผมขออภัยหลายๆครับแต่พ่อปลงไว้เฉลยแล้วอยู่นี่พ่อต้องพายอยู่ครับขึ้นเอาไปเบิ่งกอทั้งหน้าอันนี้มันสิกินได้มันสิกินได้จากไสหอไสครับพ่ออันมันสิได้มองอ่อนจุดนี้จุดนี้ครับมองนี้ขึ้นไปนี่น่าจะได้หมดลูกอ๋อแต่ว่ามองเขียวๆนี่บ่ได้เป็นครับมันแข็งลูกนี่เฮาก็เอาค่านี่ละเฮาฝานออกไปสิเห็นดอกมองได้อ่อนเฮาก็นอนี่ครับนอที่อยู่ในอันถุงนี่นอใดมันแสบบ่ก็กันครับพ่อซ้ํากันลูกซ้ํากันแม่นบ่ครับแต่ว่าอันขันขึ้นเหี่ยวสิซ่อนมากแม่ปางเราสิไปเผาไฟเผาแล้วก็เอาอ๋อแนวเขียนเราเพิ่นว่าเขียนเขียนขันผู้ไทยเพิ่นก็ว่าเอาแนวมาสางหน่อใหม่เพิ่นว่าแนวมาขูดมาสางจะเอาซ่อมก็ได้ครับครับแล้วเป็นเสียนฝอยๆน้อยๆบัดนี้ก็ไปอุใส่น้ํายานางมาซุปโอ้ยสุดยอดเท่านั้นหลับงูกล้วยงูจักมีอีกนอบ่ล่ะครับเพาะนี่อยู่มันอยู่เลิกปวดนั่นเด้ตำๆเนาะไปเบิ่งกอใหม่ก็ลูกบัดออกมาแล้วครับออกมาจากนั่นเรียบร้อยแล้วครับปะไปหาน้องไว้น้ําพ่อหน่อยต่อครับผมนี่มาอีกกอนึงกูขึ้นใหญ่คักแน่ๆนะครับสิได้ไม่อันซับนี่ก็นอนใหญ่ลุงแล้วครับน้องไส้แม่ปางเป็นผู้บอกครับผมน้าบ่าวเพิ่นแนะนํามาครับพี่น้องใส่ข้าวพ่ออีกน้องนึงครับนี่ได้ลูกอ๋อมันเปิ้นนอต่อเต้าต่อเต้าไม้เพิ่นว่านอนเพิ่นดินอนนึงกับทางนั้นลูกใช่ครับพ่อเด็กยังคอยออกไปหาพี่น้องเพิ่นโอ้นอนนี่บ่ได้อยู่ลึกครับเออๆเดี๋ยวสิคอยหาเฟซนี่ครับนอนนี่แล้วนะนอนใหม่โพกุดุดกิดิดขึ้นมากมื้อนี้ก็ซับได้หมดแม่นบ่ครับพ่อได้ลูกนอนนั่งดินแห้งแซ่บเด้นอนนั่งดินขาวๆแห้งคักเอาไผแห้งเอาได้เด้อต้องหามุมต้องหาเลี่ยมไปเถอะครับต้องหาเลี่ยมหาลายบางทีอยู่ก็อยู่บ่ได้ครับแต่ว่าแบบมีต้นไผ่บังไว้อยู่ก็เอายากเนาะครับเนาะแม่นลูกแม่นต้นที่มันแห้งบังนี่ครับพาไปบ่ได้ไกลมาต้นนี้มันมีต้นน้อยๆโถเห็นบ่ครับเห็นเสียงซับบ่ครับพี่น้องคิดว่ามันได้แล้วครับนี่ลูกแล้วได้ซับ2ด้านโอ้โหพร้อมต่อไผ่บังไว้ตัวไม้ไผ่บังไว้นี่ครับขวางครึ่งนึงไว้งัดทางปลายงัดไปแล้วปุ๊บหักเลยเลยครับพ่อนี่ดึงไกลๆเลยครับหักแล้วบ่ลูกยืนเห็นบ่ครับยืนได้บ่ลูกยืนได้อยู่ครับได้ทําทียืนครับระวังใหม่เด้อได้แล้วเด้อครับบัดนี้ครับยื้อไปเอาก่อนครับครับนี่ได้งามไปเลยครับพี่น้องมันอยู่โคกเรียบร้อยลุงอันนี้นอเต่ามันดีครับพ่อครับเออเพิ่นเอิ้นนอต่อเต่ามันเป็นหยังคือเอิ้นว่านอต่อเต่ามันครับพ่อเป็นตุ๊ปุขึ้นมาทั้งหางอ๋อครับนอต่อเต่าหน่อไม้เพิ่นว่านอแบบนี้นี่ได้การขนาดเป็นบ่ครับพ่ออันส่วนบักแห้งขึ้นมาอันจังน้อยบ่ได้ดีครับคือนอต่อเต่ามันมีเยอะงามกระโดดครับมันปงอ้อข้างต่อขึ้นมาซะนี่ครับขันซุ่มไปอ้ออันไกลๆก่อไกลต้นมันจะงามครับไปโผล่ขึ้นหน่อบักโอนบักตุ้ยเลยเด้อันนี้ก็โอเคอยู่แล้วครับผมโอ้ข้างในตลาดก็20บาทเด้หน่อมาอุ้ยรีบ่ครับพ่อ3หน่อ50ปาดหน่อใหม่ไผปานนี่นะครับแม่นเป็นอาหารชั้นเยี่ยมโอ้แซ่บยังไม่สุกก็หอมแซ่บครับพี่น้องอ่ะลูกใส่ถุงวันนี้ลูกเคยแล้วเป็นคนซับครับพี่น้องก็ซับลองเบิ่งในหน้าพอเอซะเลยว่ามันลงไปเลิกปวดได้ลุนะแม่นบ่ครับแทงตัดทางข้างเดี๋ยวกันเด้อแล้วยังพี่น้องเบิ่งกันเด้ออ๋อเออเขาสูงปวดลุสูงปวดครับเก
คือมันออกมาทรงนี้เฮาต้องตัดลายนี่นี่เดี๋ยวพอเอเถอะเออนี่ตัดลายนี้เด้อหนูเด้อเออตัดให้ถึงลายมันละเออฮะก็จะหาดแล้วล่ะงัดบ่ได้มันครับก็ได้อยู่ลูกมันนั่นเด็กสีเออเอางัดออกซะอึ๊บเออได้บาดนี่เอาเดี๋ยวพอแล้วจับดึงออกเด้อได้ละสํานี่หักละคือมันเออมันก็เลยเนื้อมันก็เลยมีได้หมดไปเลยครับแต่ก็นอบักงามเด้ครับพี่น้องเพิ่นน่ะอันนี้ก็นอต่อเต่าคือเก่าแล้วครับนี่ต่อเต่าหน่อไม้ผู้ไทยเพิ่นว่าจักผู้ลาวเพิ่นละห้องว่าหน่อเพิ่นละหน่อไม้ท่านได้ลุหน่อนึงเอาลองมีจักเต่าเด้อครับพ่อจะดําเนินการเรียนมาค้างนี่เด้อค้างพออยู่นี่มุมนี้เนาะครับพ่อเออหันละลุโอ้สูงกว่าเอาห้อยเก่าเลยเพราะมันเฮาแล้วล่ะตวดนั่นแหละสวัดมาเลยลูกบัดนี้พอดีแล้วเนี่ยพอดีได้มองอ่อนมาเลยนี่ครับ3 4หน่อแล้วได้เนาะนี่ครับหน่อต่อเต่าคือกี้อันนั้นนี่ก็ไปฟ้านเนาะนี่มันได้หลายเด้ครับพี่น้องเอ็ดหน่อไม้ส้มหรือแกงฮ้อนๆอย่างมื้อเที่ยงเสื้อผักเน่าผักขะนี่สุดยอดล่ะครับพี่น้องหอมเนาะครับเอ้าเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก่อนเด้อครับพี่น้องบาดนี้ออกมาจากจุดเดิมแล้วครับอันนี้ระเบียนไปเบิ่งทางนั้นครับพี่น้องคนฟ้าครับน้องใหม่นี่สิบ่ตั้งแต่พ่อเกิดพุ่นดีครับก่อนนี่ครับเล็กหน่อยเมื่อพุ่นมากก็คือเห็นเลยก่อไฟมุนแม่นบ่ครับหรือเบิ่งรถความใหญ่ความกว้างของมันนี่ไฟล่ามป่ามันไหม้แน่เล็กน้อยครับบางเทื่อก็ไฟล่ามป่าเอามีเห็นตอนมันไหม้ก็ไข่ยุ่มันยังเหลืออยู่ด้านนี้โอ้คิดว่าเป็นร้อยปีแล้วก่อไฟนะแม่นบ่ครับพ่อแม่นโอ้ร้อยปีพลุงจ่อยปลาปุ๊บเพิ่นนี่ละครับน้องแม่ปางนี่ละเดี๋ยวนอนนี่เดี๋ยวหามุมขอไปก่อนครับใกล้ๆสิงามแต่ว่าร้อนให้เบิ่งนะครับยังน้อยเพิ่นละมันนี่ครับนอนนี่เราไว้เฮามันใหญ่ซะก่อนครับเราตะนอนนั่นครับโอ้เพราะมันยังน้อยเพิ่นเออนอนนี่โอเคแล้วงามบ่สิน้องน้องแม่นอนนี่สับประมาณนี้ครับธรรมดาตัวนี้ขนาดแรงๆได้คันถือฝนคักกว่านี้ปึ๊บแก่พดซุงปึ๊บโอ้ยังแก่นี่ก็ได้แกงนี่เฮาต้องขึ้นสูงอีกหน่อยมันบ่ครับพอดีบ่นะครับเดี๋ยวเพราะซึ่งมันตำแหน่งบ่ค่อยดีปานใดครับมันโยกเข้าเลยออกแห้งบ่ได้เต็มที่ครับน่าจะอ่อนอยู่ซึ่งนี่ซะพอเบิ่งจั่วโอ้ยังแก่นี่1 2ทั้งครับพี่น้องบ่าที่นี่มันสูงจักหน่อยนึงนี่เปลี่ยนเพิ่นเอองัดซะหน่อยนะครับพ่อสิได้งัดทั้งงัดปักงามเลยนอนนี่ครับพี่น้องปลึกกัดอันนี้มันเป็นนอเต่ามันบ่พอเพราะว่ามันเออมันก็แต่กึ่งกำกึ่งกำกึ่งเออกำกึ่งขันนอนนอนออกมางามแถมสิมาโผล่ขึ้นพี่แม่ลูกโผล่แยกออกมาต่างหากไกลๆเลยไกลๆเงามันใหญ่งามพร้อมเอาอันนี้พกไว้ครับให้มันใหญ่ครับนี่พี่น้องมาหากินกันยังนี่มองพอได้คือต่อเนาะนอนนั่นเนี่ยครับพ่อก็แล้วก็นั่งสิขึ้นเดี๋ยวอีกจะน้อยเฮายังมากสับอีกรอบนึงนะครับเอาไว้เฮามันใหญ่สักก่อนกันนอนยังออกมาจากหม่องเก่าแล้วครับนอนนี่ขึ้นใหญ่ยังแนมหาไปเรื่อยๆครับยังอยู่กอเก่าอยู่ได้ครับกอเก่าแต่ว่าเออนี่คือสมัยใหญ่แล้วแต่ตอนนี้ค่อยสมบูรณ์ก็เลยมันมีที่ฝนแล้วพอได้อีกแล้วใช่ครับพ่อครับบังได้ลูกนอนซื้อน้ำหลายๆนี่ละอ๋อเห็นแล้วครับพอหน่อยซับแล้วเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับยินจะเสียงซับดังกวักโอ้แตกแล้วครับนอนนี่ครับนอนนี่แตกครับมันดูเลิกผุนขาวๆอยู่ครับนี่ครับขาวๆนี่ทิ่มไปโซนนึงจุดอ่อนมันบินครับได้แล้วได้อีกแล้วครับโอ้ได้หลายนอนเลยด้วยครับมื้อนี้งามเด้ดมเบิ่งครับดมเบิ่งหอมบ่ครับหน่อไม้ไผ่ป่ามันหอมแท้เด้บัดซุปได้แห้งหอมครับพี่น้องนอนใหม่นี่มันมีจักประเภทครับพ่อคู่มีหลายเด้อลูกที่เฮาซับกันนี่มีแบบมีหยังเนี่ยครับพ่อมีหน่อไม้ไผ่ป่าหน่อไม้ไผ่บ้านแล้วก็หน่อไม้สังไผ่หน่อไม้จีนหน่อไม้ตงโอ้หลายอยู่เด้หลายอยู่ครับหน่อไม้พอหน่อไม้ไหลหน่อไม้ฮวกหลายอันลูกเลยหากอไม้ไปอีกครับยังมากอนี่กอนี่กอนี่บ่มีครับนี่กอเก่าแก่ของพ่อหน่อยว่าครับเกิดครับพี่น้องกอนี่ก็บ่ฮู้ว่าจะมีบ่มีแต่ว่าเดี๋ยวแนมหาจักหน่อยก่อนครับกลับไปเอาก้อนนี่ครับนี่เห็ดยังขึ้นใหญ่เด้อครับพ่อน้ำเบาเพิ่นนั่นครับบึงเลยน้องแค่เห็ดตัวนี้เห็ดเกิดน้ำกอไผ่
ินมีได้ด้วยลักษณะนี้เขาลิ้นจืดคือมีแม่นเฮ็ดผีเบอร์ฮะล่ะผู้เฒ่าครับยิ้มมานี่ล่ะนอนนี่คือลึกๆคนละครับพี่น้องใช่ครับพ่อขอเบิ่งนะครับเดี๋ยวพ่อละปีนทางออกจากกันได้ทางไหนได้มองเห็นเลี้ยวเห็นกูนะป๋าพูดครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะซีพี่น้องเข้าไปเบิ่งได้ลูกมันอยู่ลึกๆกูรู้อย่างแต่ว่านอนยาวได้เกิดโอ้ป๋าพ่อขอไปที่นี่แกนะมานะอยู่มุมนี้ครับนี่นี่นี่ครับอยู่เล็กน้อยครับพี่น้องฮะเดี๋ยวสับจากน้อยก็นะครับผมก็จะถ่ายบ่ได้ดอกครับมุมนี้ครับมุมนี้ครับก็ดันคาน้ําเต็มหมดเลยครับนี่น้ําหมดเลยครับนี่เอาไปซับเอาเด้อบัดหนอนนี่เฮาลูกเคยซับครับพี่น้องมันอยู่เล็กแล้วก็บนเฮาไปได้ผู้เดียวครับแต่ว่าเบิ่งจะภายนอกก็ว่ามันมีฮกดอกครับแต่ว่าเบิ่งคักๆมีแต่น้ำครับก่อนเออคักๆแนงนั่นแหละลูกนั่นแหละเอาหยะจังหน่อยครับพี่น้องมันอยู่ในอยู่ลึกหาตะลูกบัดนี้เคทางปลายได้บัดนี้ถอนเสียมานิดนึงเออพร้อมไปค้ำกับงานั่นแล้วได้บัดนั่นแหละลูกได้แล้วบาดนอนนี่คืองามแต่พี่น้องตุ้ยกับตุ้ยเพราะว่ามันค้ำกับแหนงมันสันดอกมันอยู่เลิกครับลูกเคยเป็นคนซับนอนนี่นองามดีขนาดนี่ครับนอนบกวนเลยตุลุครับนอแบบนี้งามเหมือนพ่อครับพ่อครับงามลูกในการวันนี้เราได้เอาเสื้อถุงแล้วครับพี่น้องอ๋อสุดยอดดีๆครับประสบการณ์การซับหน่อไม้ครั้งแรกของต่ำครับผมนี่ครับอย่างมากนอนนั่งกำลังพ้นที่ดินออกมาครับอันต่ำว่าสิถามพ่ออยู่ตัวครับว่าจังได๋ลูกหน่อไม้นี่มันเป็นหยังคือหมักเกิดแต่น้ำขอบๆใช่ครับพ่อกลางๆมันบ่ค่อยเกิดกลางๆมันขึ้นบ่ได้เลยลูกมันแหนนมันสิแพร่ออกข้างนอกเรื่อยๆทีนี้เฮาก็ย้อนซับกินแน่ปล่อยแน่เออคันดังสันเขาก็ปล่อยเพิ่นขึ้นสันดังสันก็ปล่อยให้ขึ้นน้อยๆนะครับอันสองน้อยๆนะบัดนี้มันก็เป็นต้นเป็นกอปีหน้ามากแล้วมันปุ่งยับมาเรื่อยๆครับครับนี่ครับนอนนี่ก็ห้อยพี่น้องเพิ่นก็ซับกินประจำอยู่นี่เด้ห้อยซับใหม่ๆเด้ดอกอ๋อซับนอนใหญ่ๆนี่เห็นแต่วันมันแต่ควันมันนี่ครับคนไทยว่าวันควันอ๋อวันควันมันกันพวกเราเฮาเห็นแต่ควันนี่ก็เรานอนนี่แหละครับถนัดบ่ครับพ่อถนัดอยู่นี่1 2 3จุกโอเคย้ำอีกยังไงหนึ่งสองสามจุกนี่ฝันดีมากเยอะหนึ่งวิสองบาทครับโอ้พอคือสับเด็ดเชียงดีครับแต่ครับนะครับเล่งแล้วพอกับเล่งเธอก็พลาดคือเดียวแล้วมันเธอก็ได้เป้าหมายอยู่ไปบ้านนี้ไปเบิ่งข้างทางนั้นครับพี่น้องยังออกมาเบิ่งข้างนอกแล้วครับคนเขาไปเบิ่งข้างนี้อ้อมไก่เสียหอดอันไก่เสียสุดก่อภัยไก่จะสุดซุ่มมันแล้วครับซุ่มกอไผ่ครับอันนี้ก็ครับพ่อครับอันนี้แหนงครับแหนงหน่อไม้ครับนี่แหนงหน่อไม้แม่นลูกอันนี้นี่แบบมีต้องฝานเลยนี่เอาไปชุบอ๋อเดี๋ยวครับพ่อเดี๋ยวต้องเข้าไปไกลๆถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับฮึบดูนี่ดูเป๊ะๆแกะเปลือกอ้อแล้วทุบเป๊ะๆแกงเสื้อยานางสุดยอดละพี่น้องนี่แหนงมันแหนงมันพังเฮือนตามตอนกินได้ได้ลูกฝานเอาคานี้แล้วประมาณคอมือนึงวันนี้เฮาเปาะเปื้อมาได้อีกได้จุดนี้จุดนี้ก็ได้อีกมาฮอดพี่แล้วได้เบิดบาดนี้ประมาณคืบกว่าๆได้มาเบิดแหนงมันครับพี่น้องเอ้าลูกเสื้อถุงเอ้าหาเบิ่งอีกก่อนเด้อครับพี่น้องดมเบิ่งครับหอมครับหอมหอมครับอันนี้ก็น้อยนึงแล้วแหนงมันล่ะครับอันนี้ก็ได้มีแม่นหน่อดอกครับแหนงน้อยคือวังหันล่ะเดี๋ยวเฮาเบิ่งอีกเด้อครับพี่น้องงามเห็นบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเราได้เปิดพุ่มไม้เอาะยังได้เห็นงามไม้เอาะเด็กครับแหนงมันตั้งแท้แล้วอยู่นี่ฮักเลยดิเดี๋ยวบ่ครับพ่อครับเออพอละฮักเลยได้ลูกอันนี้เนาะแล้วต้องต้องถือกล่องให้นะครับพ่อบ่เอาพอกันละค่อยฮักเอาครับพ่อหลอดงามไม้งาโตของเป็นนี่ล่ะพี่น้องเลยนี่ครับนี่ละฮักแล้วเด้อครับพี่น้องนี่ครับไกลๆนี่ละกูสิครับมันไม่ง่ายๆหรอกครับพ่อ
ต้องเลยอ่อนมันกระฮักเลยครับพี่น้องงามเลยได้แล้วหอยโดงกัดครับพี่น้องจักเสียบมีเสียบโดงลอยกินก่อนเลยครับแสดงว่ากระสีเสียบด้วยนะพ่อเนาะแม่นลูกหอดสัตว์เพิ่นมากินเนาะพ่อกับมหาสะเล่าแม่งขามพร้อมได้คู่มือมันคือมีค่อยใดมากินแม่งขามหรือน้ำต้นไผ่ติครับพ่อแม่นลูกถ้าเขากินกอไผ่ได้รุ่นใหญ่ๆนะแต่ว่าคู่มือมันไปกินต้นอีหยังเนาะใบคือใบบะขามนะพ่อก็บ่จักซื้อต้นท่อนต้นหยังไปสิต้นท่อนต้นแกต้นอีหยังนี่แหละมันใบน้อยแต่ว่ามันจะอึดครับมีค่อยใดคือตะเก่าตะเก่าโอ้ยังเมื่อเช้ามาไปสะเล่าตามฝายไม้ไผ่อันเพิ่นสูงๆโพมโหนะครับเหลียวเห็นอยู่สูงๆคันมีสะเล่าเพิ่นก็มีตกเด้อันโอ้อยากออกมาอ้อมไก่สิอ้อมแล้วครับน้อใหม่เบิดนะซับน้อใหม่หาน้อใหม่ครับพ่อหน่อยซอยเดิมครับน้องต่ําบุยน้องต่ําบ่ได้ครับแล้วมันเบิดแล้วล่ะบาดนี่ครับเพาะยังเท่านออยู่โคกๆนั่นแหละครับพี่น้องเอาไว้เอ็ดแม่พันสิเพิ่นมันแท้พื้นขึ้นไปเสียเนาะลูกเนาะครับเพาะมาหาน้อใหม่ไปแกงภาษีเอ้ยใส่เยอะดอกเนี่ยเต็ดเกือบ10นออยู่เป็นไงสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปพาลูกเคยมากครับเป็นลูกเคยครับพี่น้องอันแป๊บปางแล้วครับพี่น้องเดียวครับเป็นลูกเซลเดียวครับอันเฉพาะเดินแม่ไปละนี่ครับมาหอนรถแล้วครับมื้อนี้ขี่รถตองออนมากครับผมน้องตองออนครับน้องใส่เป็นทูตต่างซื้อให้ครับไปอันต้องมาสิเอาไปเฮ็ดเบียกใหม่ครับเบียกบอกกันสร้างฟังเพิ่นเอาสายเบียกใหม่ๆบ่นี่ครับงามบ่พี่น้องสุดยอดดีครับ3เกียร์ครับผม3เกียร์ขี่โอ้ยบ่ต้องห่วงครับขี่ซ่อนพอหน่อยว่าได้สบายครับยามาฮ่า80ติเนาะลูกครับก็พ่อก็มีจักยี่ห้อยามาฮ่ามี80ครับป่ะกลับบ้านครับผมมาฮอดหมองฮอดบอนล่ะครับหนองไส้แม่ปางโอ้สุดยอดเลยครับแต่งผ้าขาวไปทาได้ดีเท่าไรสวัสดีค่ะอันตอนนี้เก้าโมงแล้วค่ะแต่งผ้าขาวทาแล้วทราบเห็นยังครับมาชมผลงานต่ำไปเรื่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หน่อไม้พี่น้องเราลงเพิ่มจะมันยังไม่อยู่กันหนึ่งนอครับอยู่เคอรุเคอเมนี่แหละสองนอห้องพี่น้องมากินน้ำผักเอาไปได้สามนอสามแล้วสี่แล้วได้พี่น้องเอ้ยหมดนี่จะเป็นซิปอยู่ว่าลูกงัดทางงัดบ่พอเอองัดทางงัดทางงัดทางงัดแล้วพ่อเยอะลุงออกกล่องน้ำบ่ล่ะโอ้เพิ่นห้องบ่แต่อยู่ไกลๆน้าว่าเพิ่นรักงายอันนี้เอากล่องน้ำดอกนี่ครับเจ๊นอนอเหย่าเผาซุปในเด้อลูกเด้อคืออย่างเป็นตะเสียบพ่อวะ8ต้องมีเฮาก็เฮ็ดน้ำมันโสม9 10พุ่นน่ะโอ้10นอพอดีครับเฮ้ยนี่เด้อลูก11 11ครับนั่นดิตาเต่าตัวเต่าพักงามเลยโอ้ถือว่าหมานอยู่ได้ครับมื้อนี้พี่น้องแต่มานำหน้าเบาหรอว่าเพิ่นบอกลำพังก็น้อยก็มีได้ไปเห็นแต่กะเก้าก็เคยซับอยู่มีคนฉีดจุดไข่ครับคิดว่ามันละเกิดครับปกติก็เฮาฝนลมกว่านี้ตะเก้าเฮาก็ไปกินเรื่อยเด้อเออบัดนี้หน้าเบาเพิ่นบอกว่ามันเกิดได้หรอว่าห่วยไปซับแล้วเฮาซั่นดอกครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกบ้องทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมครับถึงลูกเขยลูกสาวครับแม่ฟังน้องจอมตากล้องเพิ่นไปตกกาได้ครับมื้อนี้เพิ่นมาบอกปู่บอกย่าว่าเราไปตกกาเพิ่นว่าขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมกินข้าวเด้อครับพี่น้องบ้านนี่อ้าวไปครับกินข้าวด้วยกันนะครับกินลูกปิ้งซีนแห้งก็บ่ง้อสุดโอ้